เปิดบ้านที่สหรัฐอเมริกานุสาราต้อมคำเลิกแฟนกับตันเกาหลีฝากเตือนถึงรุ่นสองเจ็ดเสียนนุสาราต้อมคำเเรค่่าตัวของเธออยู่ที่3.7ล้านบาทสมเป็นมือเซตระดับโลกอยู่ทีมชาติมามากกว่า20ปีตอนนี้มีเงินในมือสร้างบ้านใหม่ให้แม่บ้านที่กรุงเทพแถมเธอยังเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากย่อมมีบ้านพักสวยๆที่นั่น สังเกตได้จากในอินสตาแกรมเราเลยเอารูปภาพสวยๆมาฝากทุกคนจากจุดเริ่มต้นสู่จุดสูงสุดในการเป็นนักกีฬาสัญชาติไทยที่ครองตำแหน่งมือเซตอันดับหนึ่งของโลกกว่าจะมีทุกวันนี้ต้องแลกกับแรงกดดันมหาศาลอยู่ตลอดเวลาเผอออยากมีชีวิตครอบครัวแล้วนุสราเล่าว่าเล่นทีมชาติมากกว่า20ปีฝันว่าอยากทำสิ่งที่วัยรุ่นเขาทำกัน เพราะที่ผ่านมาเราไม่มีช่วงเวลานั้นเลยอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวก็มีเวลาน้อยมากไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวให้เรื่องส่วนตัวหรือคนสนิทเลยมีหลายสิ่งที่เราอยากทำในช่วงชีวิตตอนนั้นแต่เราต้องเลือกเสียสละให้กับวอลเลย์บอลอย่างเดียวเคยรู้สึกว่าถ้าเราเลิกเล่นชีวิตเราจะเปลี่ยนไปถ้าเลิกเล่นคงต้องหาคู่แต่งงานแล้วละ่ะหัวเราะ แต่ตอนนี้โสดนะคะหัวใจยังสีขาวอยู่ค่ะเคยมีคนคุยคุยบ้างแต่ด้วยเวลาที่ไม่เอื้อเลยอยู่กับวันเลื่อบอลมานานคิดว่าถ้าเรามีคู่เราจะต้องแบ่งเวลายังไงยากตรงนี้แหละเอาเป็นว่าเรื่อยๆไปก่อนไม่ใช่เขาไม่รอแต่เราไม่มีเวลาให้ใครมากกว่ารุ่นเราที่เล่นมาคนแต่งงานแล้วมีแค่คนเดียวเอง นอกนั้นพยายามหาแต่ก็ไม่มีใครได้สมหวังมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ถึงจะประคองกันไปได้แต่ถ้าวันหนึ่งความเข้าใจมันหมดเราก็หันกลับไปไม่ได้ต้องเข้าใจและยอมรับมากกว่าไม่ได้แพลนเรื่องคู่แต่งเพราะทำงานล้วนๆบทมันจะเจอเดี๋ยวก็เจอเองแหละเท่าที่ผ่านมาเราไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่เราได้หมดไม่จำกัดว่าคนไทยคนต่างชาติ บางทีเราถูกใจเขาเขาไม่ถูกใจเราก็มีโชคดีที่บ้านก็ไม่ได้เร่งเรื่องหางคู่เพราะเห็นเราโฟกัสงานเท่านั้นจากกรณีที่แฟนบอลทีมชาติไทยต่างให้ความสนใจหลังเพื่อนร่วมทีมชาติออกมาให้กำลังใจซาร่านุศราต้อมคำเป็นจำนวนมากโดยคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่เพิ่งเลิกลากับคิมยองขยอนกับตันทีมชาติเกาหลีใต้หรือไม่นั้น ล่าสุดวันที่13กันยายน2562รายการเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าซาร่าได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเป็นครั้งแรกถึงการยุติความสัมพันธ์ระหว่างตนกับคิมจนมีการ unfollow อินสตาแกรมและเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนๆวอลเล่บอลซาร่าบอกว่าความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อก,กันระหว่างตัวเธอกับคิมได้ยุติลงแล้ว ส่วนการ unfollow Instagram ก็เพื่อประกาศความชัดเจนแต่ไม่ขอพูดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนที่ออกมาชี้แจงเพราะต้องการหยุดกระแสะในสื่อโซเชียลที่เริ่มไปไกลเกินจริงแล้วโดยเฉพาะการพาดพิงไปยังบุคคลอื่นซาร่าเปิดใจว่าอยากให้กระแสะดราม่าบนโซเชียลเปลี่ยนเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่จะถึงนี้